ราวนี้มองข้ามช็อตไปเลยครับเราคิดว่ายังไงได้ออกแน่พอออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเป็นเขาเรียกว่าผลสั่นสะเทือนในทางการเมืองมี5ข้อที่กูรูการเมืองวิเคราะห์ผ่านเนชั่นทีวีเอาไว้ข้อแรกคุณผู้ชมครับคุณทักษิณออกมาแล้วจะมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นอย่างแน่นอนฮะอันนี้สำคัญเลยนะบทบาททางการเมืองตอนอยู่ในเรือนจำไม่ได้อยู่สิอยู่ในโรงพยาบาลครับก็อาจจะไม่ได้มีมากขนาดนั้นแต่พอออกมาจะมีมากขึ้นแน่นอนคุณทักษิณจะกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจตัวจริงอย่างเปิดเผยทำให้คุณเศรษฐาทำงานยากขึ้นและอาจอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ลำบากเพราะถนนทุกสายจะมุ่งสู่นายใหญ่เลยอำนาจทางการเมืองจะกลับไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าแบบสมบูรณ์แบบจะมีการปรับครม.แบบปรับใหญ่ซึ่งเราเล่าไปแล้วเมื่อวานอาจเป็นบันไดสู่การเปลี่ยนตัวนายกในอนาคตจากเศรษฐาเป็นอุ๋งอิงนะโอ้นี่ทีนี้มุมมองของกูรูทางการเมืองเนี่ยมันดูจะสวนทางเหมือนกันนะครับกับทัศนะของพลโทภราดรพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเราก็เคยมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับอดีตนายกทักษิณนะครับมองอีกมุมนึงเลยอ่ะคือมองแบบนี้ว่าการที่มีบทบาททางการเมืองคุณทักษิณนับจากนี้เนี่ยคุณทักษิณจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดคำถามย้อนกลับมาว่าเอ๊ะป่วยหนักมาตลอด6เดือนที่ผ่านมาได้รับสิทธิ์ในการรักษาตัวไม่ได้อยู่ในเรือนจำแล้วถ้าเกิดพ้นโทษมาแล้วเนี่ยแสดงบทบาททางการเมืองทันทีเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะโดนตรวจสอบย้อนหลังหรือเปล่าแล้วสุดท้ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวจะซวยเอาเดือดร้อนกันด้วยเหมือนกันนะครับส่วนประเด็นที่2ครับคุณทักษิณจะเป็นศูนย์กลางอำนาจตัวจริงอย่างแน่นอนแต่ว่าบทบาทในช่วงแรกเนี่ยคงต้องทำในทางลับไปก่อนไม่ฉะนั้นเดี๋ยวมันก็จะกลับย้อนกลับไปถูกตั้งคำถามเหมือนเดิมว่าป่วยมา6เดือนออกมาปุ๊บพักโทษปุ๊บมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเลยหรือก็เกินไปใช่ไหมส่วนบทบาทของท่านนายกเศรษฐาก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหนักกว่าเดิมอ่ะแม้ว่าจะมีความตั้งใจในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมานะครับสิ่งที่พูดทั้งหมดปรากฏผลอยู่สิ่งเดียวก็คือทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่ผลงานที่เป็นรูปธรรมคือยังไม่มีนายกเหมือนตัวคนเดียวทำให้การขับเคลื่อนงานนั้นยากลำบากครับที่เราวิเคราะห์กันก่อนหน้านี้ว่าอำนาจทางการเมืองจะกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าแต่พลโทภราดรบอกอำนาจทางการเมืองไม่ได้กลับไปอยู่ที่จันทร์สองล่าแบบเบ็ดเสร็จนะเพราะการกลับบ้านและการได้พักโทษเชื่อว่ามาจากดีลลับทางการเมืองเมื่อมีดีลก็ต้องมีการเจรจาและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การที่คุณทักษิณได้รับอะไรมาหลายอย่างก็ต้องมีอะไรไปแลกกับเขาด้วยหากมองว่า6เดือนที่ผ่านมาคุณทักษิณได้ตำแหน่งนายกไปแล้วคือคุณเศรษฐาหลังจากนี้กลุ่มอำนาจเก่าเขาอาจจะขอตำแหน่งนายกบ้างก็ได้ที่สำคัญการที่คุณเศรษฐาได้เป็นนายกก็ชัดแล้วว่าสว.สายอำนาจเก่ายกมือให้จึงเป็นดีลการทางการเมืองแบบมีสิ่งตอบแทนชัดเจนจังหวะเวลา4เดือนนับจากนี้คือตั้งแต่18กุมภาที่คุณทักษิณได้พักโทษจนถึงเดือนพฤษภาคมที่สว.หมดวาระต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยฮะคือพลโทภราดรบอกว่าอาจจะมีการต่อรองกันขนาดใหญ่น่าสนใจว่าฝ่ายคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยจะต้องเสียอะไรไปอีกบ้างเพราะไม่ใช่คนคุมเกมตัวจริงแต่คนคุมเกมคือฝ่ายอำนาจเก่าที่เหมือนแบบมีอำนาจต่อรองเหนือกว่าใช่ไหมครับขณะเดียวกันพูดถึงเรื่องของการปรับครม.เนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆแต่เพื่อไทยจะปรับได้เฉพาะรัฐมนตรีของพรรคตนเองเพราะว่ายังไม่แข็งแรงพอที่จะไปกดดันหรือว่าปรับครม.ของพรรคอื่นนะครับมันมีประเด็นที่ว่าภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาเนี่ยแพ็คกันมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วก็เลยมองว่าอาจจะยากหรือเปล่าอาจจะปรับในส่วนของตนเองชมหน้าครม.ใหม่จะสะท้อนว่าอำนาจที่แท้จริงอยู่ฝ่ายไหนครับแล้วก็สุดท้ายการเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมีครับแล้วก็มองว่าไม่น่าจะใช่ตัวของคุณอุ๊งอิงนะครับโฉมหน้านายกใหม่เนี่ยจะสะท้อนเช่นกันเหมือนกันว่าอำนาจที่แท้จริงอยู่ฝ่ายไหนทีนี้พลโทภราดรบอกแบบนี้ว่าให้จับตาว่าทำไมลุงบางคนช่วงนี้คึกคักเป็นพิเศษเนี่ยแล้วก็ทำไมปปช.ช่วงนี้ออกรายงานเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตมากจังเลยมีความเห็นในด้านนี้เยอะจังเลยเกี่ยวข้องกับนโยบายของทางเพื่อไทยคุณภราดรเลยย้ำว่าคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จแท้จริงไงเห็นได้จาก1ได้เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณทั้งที่มีอำนาจจริงจัดงบ 3-4 เดือนก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ยังทำไม่ได้มีประเด็นผูกขาด้วยนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตอีกนายกเศรษฐาก็หลุดจากเก้าอี้ได้ทุกเมื่อเพราะมีเรื่องที่รอร้องเรียนกันอยู่คุณทักษิณเองถูกผูกขาด้วย112คุณยิ่งลักษณ์เดี๋ยวจับตา4มีนาคมนี้พิจารณาคดีสำคัญการจัดรถโชว์อนาคตไทย240ล้านหากไม่รอดก็เป็นการผูกขาคุณยิ่งลักษณ์เอาไว้พลโทภราดรก็เลยสรุปนะฮะว่าการต่อรองทางการเมืองครั้งนี้ยังกินเวลาไปอีกยาวห่วงเวลาที่อันตรายที่สุดก็คือก่อนสว.จะหมดวาระนี่แหละใช่ครับ